ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Ethermine นะครับที่เขาออกเป็นพูล ETH 2.0 นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่ใจพี่ชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาการ์ดจอมาขุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของพูลที่เราเคยขุดกันนะครับก็คือ Ethermine นะครับเขาเองเนี่ยได้ออกเป็นตัว ETH 2.0 นะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอเลยนะนี่นะครับเขาขึ้นมาตรงนี้เนาะพอใครเข้ามาเช็คแรงขุดเนี่ยจะเจอรูปอันนี้นะครับเป็นอีเธอเรียมนะที่มีสี2สีนะครับนิวเลยอีเธอเรียม 2.0 นะครับก็ลองคลิกไปดูแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับเขาบอกว่า the next chapter Ethereum 2.0 non custodial staking pool นะครับก็แปลว่าเขาเปิด pool ที่ไว้ staking นะครับโดย pool นี้นะครับโดยในรายละเอียดนะในช่วงแรกเนี่ยเขาบอกกันว่านะว่า 0% fee until merge นะครับก็คือ stake ตอนนี้นะรับไปเต็มๆนะครับก็เป็น decentralized นะครับทีนี้ในเชิงรายละเอียดนะครับผมเองไปแอบอ่านมาแล้วนะครับว่ามันเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับก็เป็นการมันเป็นพูลหนึ่งนะที่เอาไว้สเต็กเหรียญตัวอีเธอเรียมนะครับก็คือเอาเหรียญมาทำเป็น validator นะครับเป็นการคอนเฟิร์มแบบยุคใหม่ 2.0 นะครับคือถ้าเพื่อนอยากให้เพื่อนเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าอีเธอเรียม 2.0 เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นเชนอีกเชนหนึ่งแล้วกันนะอีกขาหนึ่งของตัว 2.0 นะก็คือเป็นระบบที่ควบคู่กันอยู่นะตอนนี้มีทั้งตัวที่ขุดได้ของเรานะก็น่าจะเป็น 1.0 แล้วมั้งนะก็คือวิ่งไปอยู่นะครับแล้วก็จะมีเชน 2.0 เนี่ยกำลังวิ่งตามมาอยู่เนี่ยก็คือเป็นระบบที่ขุดไม่ได้แล้วระบบ 1.0 ขุดได้นะก็คือขุดอยู่เราก็ขุดกันอยู่ระบบ 2.0 ขุดไม่ได้ก็คือใช้เอาเหรียญเนี่ยไปเป็นตัว validator นะประมาณนี้แหละนะครับทีนี้เวลาที่เขาจะทำ validator ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องอาศัยตัวเหรียญ Ethereum นะครับทั้งหมด32 Ethereum นะครับข้อมูลจะประมาณนี้นะครับก็เขาก็จะบรรยายนะในหน้าลิงก์อันนี้เนี่ยบอกว่าตัว stake เนี่ยทำยังไงประมาณนี้แหละเอาก็หลักๆเนี่ยเราต้องไปสมัครก่อนนะครับมันก็จะมีไกด์ไลน์นะครับว่าวิธีการแล้วกันเนาะว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกก็ต้องไปสร้าง validator key ก่อนนะครับโดยใช้ 2.0 deposit CLI อันนี้นะครับเขาก็จะมีลิงก์ให้โหลดนะครับแล้วก็รันชุดคำสั่งมันก็จะมีโค้ดออกมาให้สร้างออกมาเป็นไฟล์ประมาณนี้เนาะทีนี้มันจะมีไฟล์อยู่ทั้งหมด3ตัวนะเท่าที่ผมอ่านดูนะทีนี้พอได้3ตัวนี้มาปุ๊บเราให้เราไปกดสมัครในตัวเนี้ย Official Ethereum 2.0 พี่แรดตัวนี้นะครับนี่นะเอ๊ะแรดมั้ยแรดกระสู้อะไรพวกนี้นะแรดแหละเออทีนี้นะสมัครเสร็จก็กดตามเข้าไปเลยนะตามเข้าไปได้เลยนะครับป้าๆๆแล้วก็ต้องทำการอัปโหลดตัวคีย์เนี่ยเข้าไปประมาณนี้แหละนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ฝากเงินเข้าไป32อีเธเรียมนะผ่านทาง MetaMask นะครับประมาณนี้แหละนะคือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้แล้วกันเนาะผมลืมเล่าไปเลยเนาะก็ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าสิ่งที่ต้องใช้นะครับ1เลย MetaMask Wallet นะครับหรือว่า Wallet อื่นๆนะแล้วก็ต้องมีตังค์นะ32อีเธเรียมนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยเป็น Windows Linux Mac OS ก็ได้แต่แนะนำว่าถ้าจะทำตามไกด์นี้นะก็ทำเป็นระบบ Windows นะครับแล้วก็ Hardware Wallet ถามว่าใช้ได้ไหมก็คือนี่นะสามารถ Connect MetaMask เนี่ยผ่าน Ledger นะหรือผ่าน Tracer ก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้เลยนะโอเคอันนี้คือขั้นตอนวิธีทำของเขานะใครจะลองก็มาลองกันได้แต่ผมไม่ทำหรอกไม่ใช่อะไรไม่มี32 Ethereum นะทีนี้นะก็กลับมาดูนะถ้าเกิดเราไม่มีแล้วถ้าเกิดคำถามเนี่ยก็จะมีว่าถ้าเราไม่มี32อีเธเรียมแล้วเราจะมาทำกับพูลนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเขาต้องใช้32อีเธเรียมเท่านั้นนะเขามีบอกไว้อยู่
แถวๆข้างล่างหรือไงนี่แหละนะมันมีหลายข้อมากเลยครับเอาเป็นว่าสรุปนี่นะคือต้องใช้32อีเธอเรียมเท่านั้นนะถ้าเกิดมีไม่ถึงนะก็ทำสเต็กกิ้งกับภูเขาไม่ได้ทีนี้ก็จะมีคำถามข้อ10เนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีเออเนี่ยเขาบอกอยู่ในข้อ10นี่แหละนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะทีนี้ก็จะมีคำถามอันนี้นะบอกว่า can I stake less than should why should I stake on S pool นะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันมีพูลของ Binance นะครับที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยสามารถสเต็กเหรียญได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โปรฟิตที่ได้เนี่ยเหมือนจะใกล้เคียงกันนะเท่าที่ดูนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยเหมือนมีคำถามว่าเอ้ยแล้วถ้ามันมีพูลนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมยังต้องมาทำมาสเต็กกับของ Ethermine เนาะเขาก็บอกว่าอย่างงี้นะตัวเงินที่เงินอันนี้เนี่ยเงินเนี่ยอยู่ในคือเป็นเงินของเราเองนึกออกมั้ยครับถ้าสเต็กผ่านทางพูลเขาเนี่ยเงินก็คือเงินของเรานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสเต็กผ่าน exchange เนาะเงินเนี่ยอยู่ใน exchange เงินเป็นของ exchange อยู่แค่แบบเรามีสิทธิ์เข้าไปซื้อขายถอนอะไรประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่าเงินจริงๆอ่ะคือเป็นของ exchange ประมาณนี้แหละก็เนี่ยเขาบอกว่า centralize อยู่ที่ตัว exchange นะแต่ว่าไอ้ S pool ของเขาเนี่ยคีย์อยู่กับเราก็คือเงินเป็นของเราประมาณนี้แหละเนาะโอเคอ่ะทีนี้ profit นะครับ profit staking นะครับเขาบอกว่าให้รายปีเนี่ยอยู่ที่ 5.5 นะครับ 5.5 APY นะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ทีนี้มันจะมี MEV กับ transaction fee นะครับที่เป็นบวกเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าคำนวณแล้วเนี่ยเดาๆนะ predict ไว้ว่าเอ้ยปีหนึ่งก็น่าจะได้สัก 25% พอ 25% นี่ก็น่าสนใจเนาะกำไร 25% ได้เหรียญออกมา 25% ภายใน1ปีเนาะ4ปีก็กลายเป็น 100% อื้อมันก็ดูหวานนะดูแบบกาวขึ้นมาเลยนะครับแต่ทีนี้ความกาวเนี่ยเอาเป็นว่ามันกาวไม่ค่อยจะไหวนะเพราะว่าอย่างงี้ครับผมเองเนี่ยก็เป็นรายย่อยแล้วกันเนาะก็32อีเธเรียมเนี่ยเป็นเงินประมาณสัก 4-5 ล้านได้เลยนะ32อีเธเรียมตีคร่าวๆวันนี้เนี่ยเหรียญหนึ่งประมาณ 150,000 แล้วนะครับคูณเข้าไปเนี่ย 4.8 ล้านนะครับผมเลยแบบว่าโอ้โหมันก็หนักหนาอยู่นะ 4.8 ล้านนี่ถ้าเอามาทำเครื่องขุด ก็น่าจะได้สักแรงขุดสัก4ตีว่า 4,800 แล้วกันเนาะ 4,800 แฮชมันก็ก็เป็นเหมืองใหญ่เลยนะเลยแบบเอเอาไปสเต็กหรือเอามาขุดดีวะเนี่ยถ้ามีอยู่4.8 ล้านเนาะน่าสนใจถ้ามี4.8 ล้านเนี่ยรายได้วันนี้เนี่ยตกวันละ12,000เลยนะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นเหมืองใหญ่เหมืองนึงเลยนะ12,000คิดเกาๆเดือนหนึ่ง 360,000 ปีหนึ่งก็4 ล้านเลยนะเฮ้ยถ้าเกิดคิดกันแบบถ้าราคาประมาณนี้ตลอดเวลาเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยมาซื้อเครื่องขุดดีไหมเอ้ยยังงงๆอยู่นะคิดไม่ค่อยจะถูกนะครับอันนี้นะก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เป็นเรื่องของความส่งความเสี่ยงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ผมเองนะก็คงไม่ได้ทำหรอกนะไอ้ 2.0 อันนี้ของ S pool เขานะครับเพราะว่ายังเป็นลายเล็กๆอยู่นะครับอ่ะข้อมูลจะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็โดยสรุปนะครับตอนนี้เนี่ยอีเธเรียม 2.0 มันก็กำลังมาแล้วเนาะแล้วก็ข่าวต่างๆนะแนะนำว่าเพื่อนๆก็อ่านแล้วก็เก็บข้อมูลกันไปแล้วกันเนาะมันมีอีเธเรียม 1.0 กับ 2.0 แล้วกันตอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องขุดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็น 2.0 แต่เฟสของมันเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับเอาเป็นว่ายังขุดกันได้เนี่ยเราถ้าเราเป็นสายขุดแบบใช้เครื่องขุดเนี่ยก็ยังขุดกันต่อได้นะครับสายการ์ดจอเนี่ยก็อีเธเรียมน่าจะเป็นnumber 1 2 3วนๆอยู่อย่างเงี้ยครับก็เลือกขุดกันได้ประมาณนี้เนาะส่วน 2.0 เนี่ยก็เป็นระบบอันใหม่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเอาเหรียญมาทำเป็น validator ก็เป็นการเอาเหรียญมาขุดเหรียญแล้วกันพูดง่ายๆเลยเนาะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยระบบของเขาเนาะก็จะเป็นระบบที่ว่าเป็นคล้ายๆของ S pool เนี่ยจะเป็น
สเต็กโดยที่ต้องเป็นก้อนใหญ่นะครับเป็น32อีเธเรียมเลยนะครับทีนี้เข้าไปเนี่ยทำตามกระบวนการของเขาก็คิดว่าน่าจะทำกันได้นะครับผมเองก็ไม่มีตังค์ขนาดนั้นเนาะไม่ได้ทำเป็นรีวิวโอ้ยทำให้ดูอะไรเงี้ยนะไม่มีนะเพราะว่าไม่ไหวแพงเกินเยอะเกินไปนะยังมีตังค์น้อยอยู่อ่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ดูแล้วความคุ้มค่าเนี่ยมันก็จะมีก็น่าจะใช้ได้นะครับ APY ของเขาอยู่ที่ 5.5% แต่ว่าจะมี MEV มาบวกด้วยนะครับก็อาจจะเขาคำนวณไว้คร่าวๆนะว่าปีละ 25% อ่ะทีนี้ถ้าเรากาวมโนว่าเหรียญมันยังคงที่ประมาณนี้เนาะคือมันก็เหมือนได้เงินมาอีก 25% ต่อปีก็โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่เอาตังค์ไปวางมันก็ดูมโนเคิมๆได้อยู่นะครับไม่ต้องมีเครื่องมาดูแลอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้เลยแต่ทีเนี้ยพอมาเทียบกันผมเองก็ทำเป็นระบบเครื่องขุดอะไรเงี้ยอยู่เนาะก็ถ้าเงินประมาณนั้นเนี่ยก็สามารถทำเหมืองย่อมๆได้เลยนะครับซึ่งแรงขุดก็ได้มหาศาลตีว่า 4.8 ถึง 5 กิกะแฮตซ์มันก็โปรฟิตต่อปีเนี่ยถ้าเรากล่าวว่าเหรียญมันยังคงที่อยู่ประมาณนี้เนี่ยก็ได้รายได้ประมาณ 100% นะอาจจะเกือบคืนทุนเครื่องไปเลยอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบงงๆอยู่นะตอนนี้ก็เลยคิดว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแล้วก็อีกช้อยนึงนะช้อยทางเลือกเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทำสเต็ก 2.0 มันก็จะมีเรื่องของพูลใน Binance เนาะทำเป็น earning เป็นสเต็กของเขาก็รายได้พอประมาณแล้วกันผมเองเคยทำคลิปก่อนหน้าไปแล้วแหละนะก็อาจจะมี profit จริงๆมันก็เข้าเรื่อยๆนะไอตัว Ethereum 2.0 ของเขาเนี่ยก็สเต็กได้อยู่แต่ว่าทีเนี้ยข้อดีของ Bitfy ของไอตัว S Pool อันนี้เนี่ยก็คือตัวคีย์เนี่ยมันเป็นเงินของเราเองนะมันเป็นคีย์ของเราเขาไม่ได้มายุ่งด้วยนะเงินก็คือเงินของเราตลอดนะครับแต่ว่าไอตัวของ exchange เนาะเงินเนี่ยเราไปฝากอยู่ใน exchange เงินก็เป็นของ exchange อยู่ประมาณนี้แหละนะข้อดีข้อเสียมันต่างกันแต่ถ้าเกิดว่ามุมมองผมนะถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนๆเป็นรายใหญ่เนาะมาสเต็กผ่าน Bitfly เนี่ยผมว่าโอเคนะมีความเซฟตี้ค่อนข้างสูงเลยละกันเนาะคือดีกว่าเอาเงินไปเข้า exchange แล้วไปสเต็กประมาณนี้แหละนะถ้าเป็นคนรวยนะมีเงินเยอะนะครับก็ไปทำระบบของ S Pool เนี่ยผมถือว่าไม่ได้ว่าแย่นะเขาว่าจะเหมาะกับคนที่เป็นรายใหญ่นะไม่ได้เป็นรายย่อยแบบเราโอเคเนาะก็น่าจะได้ไอเดียกันประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ๆแล้วกันเนาะผมเองเนี่ยอาจจะตกหล่นข้อมูลบางอย่างไปนะครับยังไงก็ขอโทษเพื่อนๆมาด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแปลไม่ค่อยเก่ง เอาเป็นว่าถ้ามันตกหล่นอะไรขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อมูลอะไรอัปเดตหรือว่าใหม่ๆหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปนะจะแก้ไขอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าโอเคเนาะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับท้ายคลิปยังไงผมก็ขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับขายแท่นลิกพาสบูทแล้วก็พวกไลเซอร์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆสายขุดไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าใครจะเป็นสายขุดหน้าใหม่นะครับทำอะไรไม่เป็นเลยอยากจะให้ประกอบเครื่องให้หรือว่าปรึกษาอะไรครับก็ทัก LINE แอดนะครับ LINE Official เนี่ยของ IP Studio นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม